อ่ะฮะวันนี้มาดูวิธีการทอดออกส่วนกรอบให้มันไม่ไหม้ไหมป๋าไม่ให้ไหม้ยากไหมป๋าย่างไหมยากยากเพราะว่าอะไรครับป๋าทำไมถึงยากนี่คือเราเตรียมเครื่องอะไรไว้หมดแล้วหมดเรียบร้อยแล้วอ๋อสมบูรณ์แล้วนี่ก็ลองจานไว้นะฮะวิธีการทำออกส่วนกรอบนี่ทำไงก่อนป๋ากับน้ำมันเนี่ยน้ำมันต้องให้ร้อนจัดให้ร้อนจัดนะครับถ้าไม่งั้นถ้าหมดส่วนกรอบมันก็จะไม่ฟูมันจะไม่ฟูใช่ไหมฮะจะไม่ฟูไอการตั้งน้ำมันใช่ไหมครับมันจะไม่ฟูว่าจะรอดได้ขนาดไหนอ๋อจะรอดได้ถึงกับนี่ก่อนป๋าจะลงผมต้องออกมาห่างก่อนเปล่าใช่มันจะไหม้ผมไหมเนี่ยเทลงไปเรายกมือขึ้นท้าเนี่ยน้ำมันมันก็จะรั่วมือเราอ๋ออ้าวหนึ่งจะต้องทำอะไรโอ้โหดูไฟดูไฟครับดูไฟทำแบบนี้น้ำมันไม่ได้ออกมานี่นะครับอ๋อส่วนกรอบนะครับเราเดี๋ยวไปดูหน้าตาต่อไปน่าทานมากต้องให้ไปทำกรอบแล้วให้ปล่อยกรอบเราก็เอาน้ำมันออกโอ้โหดูครับดูก็ดูหน้าตาโอ้โหดูรายละเอียดมันนะฮะเส้นจะเป็นใยเล็กมากน่ารับประทานมากครับน้ำมันที่เอาออกนี่เราก็จะทิ้งเลยไม่เอากลับมาใช้ใหม่เราจะใช้ทีสองครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่โอ้ยอันนั้นมันอ่อนนี้กันแก้เลี่ยนด้วยใช่ไหมฮะแก้เลี่ยนด้วยใช่แต่น่าทานมากเดี๋ยวตรงจานต้องมาทานตรงนี้นี่ตาโรเลยนี่ดูครับร้อนสดสดโอ้โหอุ้ยเอาต้องโรยอะไรข้างหน้าครับนี่ทอดเหรอเอาไปใหม่เลยทอดใหม่ลงใหม่ลอยต้นหอมปักกระเทียมถ้าไม่ร้อนก็ไม่เอาหรอกลูกค้าน่ะไปจับเข้ามาดูครับดูโอ้โหไอ้ยอดเสิร์ฟลูกค้าได้เลยใช่เราก็จะมีน้ำจิ้มก็คือเขาถึงด้วยอ๋อเอานี่ก็ขอบคุณป๋าด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับผมขอบคุณมากครับ